بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبررب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاصوعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيومبرحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حسبي الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันอื่นผมขอชูโกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىที่อัลลอฮ์ให้ผมได้มีโอกาสมาร่วมงานวันรวมพลคนใจบุญ53วันรวมพลคนใจบุญ53วันอื่นผมขอทักทายกล่าวสลามด็อกเตอร์ประภาสพวงศิริเป็นประธานในพิธีประธานอำนวยการสสสิริพงษ์รัศมีหรือฮัจญีอุสมานประธานที่ปรึกษาอาจารย์ภักดีมะแอประธานจัดงานอาจารย์มุบารอกมหมัดซอลเลห์และพี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมะที่นั่งทานอาหารอยู่ข้างนอกที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับเช้าอย่างนี้เนี่ยพี่น้องที่กำลังทานอาหารอยู่นี่อย่าทานอาหารอย่างเดียวนะให้หัวใจโยงกับอัลลอฮ์ด้วยดื่มน้ำไปนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยเคี้ยวอาหารไปก็นึกถึงอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็สรรเสริญพูดชมอัลลอฮ์ด้วยพี่น้องการสรรเสริญพูดชมอัลลอฮ์นั้นอย่านึกภาษาเองให้นึกรูปแบบของเราก็มีอยู่คนเดียวพี่น้องรูปแบบของเรานะบุคคลตัวอย่างของเราที่จะต้องเรียนแบบก็มีอยู่คนเดียว
คนนั้นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้ว่าท่านจะเสียชีวิตไปแล้วแต่อัลลอฮ์จะสั่งในกัมภีร์กุรอานบอกว่าให้ยึดให้ศึกษาให้หาความรู้ที่เป็นซุนนะของท่านนบีคำว่าซุนนะนบีเนี่ยหมายถึงรูปแบบที่ท่านนบีได้ปฏิบัติเช่นสิ่งที่ท่านนบีพูดสอนเป็นด้านวาจานะครับเป็นซุนนะนบีสองนบีปฏิบัตินั่นนบีปฏิบัติเช่นนบีจะเข้าห้องน้ำเนี่ยท่านนบีจะเข้าด้วยเท้าซ้ายก่อนเข้าก็อ่านดูอานี่รูปแบบอย่างนี้เนี่ยจะนำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราซุนนะอีกข้อหนึ่งก็คือนบียอมรับเช่นบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีเห็นนบีเห็นซอฮาบะห์ปฏิบัติเนี่ยนบีพอใจยกตัวอย่างอะไรบ้างมีอยู่วันหนึ่งนมาซุบฮ์เสร็จแล้วที่มัสยิดนะนบีนมาซุบฮ์ที่มัสยิดเมื่อนมาเสร็จแล้วก็ซอฮาบะห์นบีเมื่อนมาเสร็จแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งลุกขึ้นนมาซ์สองรอกาตพอลุกขึ้นนบีถามว่าคุณจะนมาซ์อะไรพอหลังนมาซุบฮ์ไม่มีนมาซ์แล้วชายคนนี้บอกว่าฉันต้องการจะนมาซ์สองรอกาตก่อนนมาซ์ซุบฮ์เพราะฉันไม่ได้นมาซ์นมาซ์ไม่ทันมาถึงก็นบีตั้งแถวนมาซ์เลยนมาซ์ตามนบีนมาซ์สองรอกาตก่อนนมาซ์ซุบฮ์ไม่ได้นมาซ์จะมานมาซ์หลังนมาซ์นบีพอใจนบีนั่งเงียบเฉยๆนี่ก็เป็นซุนนะห์ครับฉะนั้นที่ผมต้องการจะเรียกร้องพี่น้องทั้งหลายโดยตัวผมเองเนี่ยให้นึกถึงรูปแบบของท่านนบีมุฮัมมัดคนเดียวนะคนอื่นนี่เราเก็บไว้ก่อนเพราะว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮัสนะสำหรับท่านทั้งหลายนั้นแบบฉบับที่ดีที่สุดแบบฉบับที่ประเสริฐที่สุดอุสวะแปลว่าแบบฉบับฮัสนะแปลว่าดีที่สุดเนี่ยก็คือรูปแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งการปฏิบัติของท่านการพูดของท่านบรรดาซอฮาบะห์นบีปฏิบัติต่อหน้านบีนบีเห็นนบีพอใจนั่นเอารูปแบบนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันคุณน้องครับหัวข้อที่ทางมูลนิธิศรัทธาชนหรือศูนย์ประสานงานเครือข่ายมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการสื่อสารและเด็กกำพร้าสนามกลางลำเนี่ยจะกำหนดให้ผมพูดหัวข้อมุสลิมคนสองโลกหัวข้อดีไหมดีมากครับผมยังชอบเลยมุสลิมคนสองโลกพี่น้องที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยถามว่าคนกี่โลกเนี่ยกี่โลกสองอัลฮัมดุลิลลาห์คนสองโลกนะเราไม่ใช่คนโลกเดียวคนโลกเดียวไม่มางานนี้หรอกมาต้องเสียสตังค์อ่ะแล้วก็มาพบปะยิ้มกันแล้วก็ต้องใส่อะไรนะใส่ผ้าแมสแล้วก็นั่งห่างๆกันชิดกันบ้างบางโอกาสคนสองโลกครับสองโลกเนี่ยโลกอะไรบ้างโลกอะไรนะโลกดุนยาและอีกโลกหนึ่งโลกอะไรครับโลกอาคิเราะห์โลกอาคิเราะห์นี่มายังไม่มากำลังรอกันอยู่เรารู้ได้ยังไงว่าเราเป็นคนสองโลกเนี่ยรู้จากคัมภีร์อัลกุรอานรู้จากคัมภีร์อัลกุรอานและท่านนบีเนี่ยจะพูดสม่ำเสมออาถามท่านพี่น้องเราเนี่ยตายกี่ครั้งเกิดกี่ครั้ง
ตอบผิดก็ได้เดี๋ยวผมตอบให้เกิดกี่ครั้งตายกี่ครั้งฉะนั้นคนสองโลกเนี่ยเขาตอบอย่างหนึ่งคนโลกเดียวเนี่ยตอบอย่างหนึ่งคนโลกเดียวจะตอบว่าเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวจบนั่นคนโลกเดียวนะแต่คนสองโลกนี่ไม่ใช่คนสองโลกจะบอกว่าตายสองครั้งแล้วก็เกิดสองครั้งคนสองโลกอายะห์กุรอานอายะห์ไหนที่บอกว่ามนุษย์เกิดสองครั้งตายสองครั้งคำตอบอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะห์บักเราะห์อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมกัยฟะตักฟุรูนบิลลาฮิวะกุนตุมอัมวาตันฟะอะห์ยากุมซุมมายุมีตุกุมซุมมายุฮยีกุมซุมมาอิลัยฮิตุรญาอูนคำตอบอยู่ในซูเราะห์บักเราะห์อยู่ในกุรอานครับกายฟะตักฟูรูนบิลลาห์แปลว่าท่านทั้งหลายเนี่ยจะทรยศจะปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ไม่มีได้ยังไงพวกคุณจะปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ไม่มีได้ยังไงในเมื่ออัลลอฮ์เนี่ยให้คุณครั้งแรกน่ะตายก่อนที่เราจะฟื้นมาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยอัลลอฮ์เล่าในกัมภีร์กุรอานว่าให้เราเนี่ยตายก่อนอธิบายยังไงตายก่อนให้เราเกิดมามีวิญญาณก่อนอัลลอฮ์เนี่ยสร้างวิญญาณเรามาก่อนนะแล้ววิญญาณเนี่ยเรารู้ตัวไหมไม่รู้แต่อัลลอฮ์เล่าในกัมภีร์กุรอานอัลลอฮ์เนี่ยสร้างวิญญาณมาในสภาพที่ตายในสภาพที่ตายคือวิญญาณของมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยอัลลอฮ์สร้างวิญญาณมาก่อนรวมไปถึงวิญญาณของนายกเราเนี่ยบิ๊กตู่เนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์สร้างมานั่นน่ะอัลลอฮ์ก็มีอยู่วันหนึ่งอัลลอฮ์เชิญวิญญาณทั้งหมดเนี่ยรวมตัวกันประชุมกันนั่งแบบนี้แล้ววิญญาณเต็มหมดเลยพี่น้องอัลลอฮ์ถามวิญญาณบอกว่าอัลลัสตูบิร็อบบิกุมฉันนี่ไม่ใช่เป็นพระผู้อภิบาลของพวกท่านหรืออัลลอฮ์ถามฉันนี่ไม่ใช่เป็นพระผู้อภิบาลของท่านหรือกอลูวิญญาณทั้งหมดทุกดวงบอกว่าบาดาใช่ท่านเป็นรับทำไมรู้ไหมเพราะวิญญาณเห็นอัลลอฮ์เพราะวิญญาณทุกดวงต้องเห็นอัลลอฮ์เลยยอมรับว่าอัลลอฮ์มีวันนี้วิญญาณมาอยู่ในร่างมาอยู่ในร่างทุกคนเห็นอัลลอฮ์ไหมไม่เห็นก็เลยเชื่อว่าไม่มีอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นห่วงมนุษย์ถ้าเองพูดว่าอัลลอฮ์ไม่มีเป็นห่วงอ่ะก็เลยส่งนบีมาตั้งแต่นบีอาดัมนบีอิบรอฮีมนบีนัวจนท่านนบีคนสุดท้ายเนี่ยของเราเนี่ยนบีอะไรมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนว่าเรานี่เป็นคนสองโลกนะเรานี่ตายแล้วเราเนี่ยตายก่อนแล้วก็มาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้อันนี้เกิดครั้งแรกเดี๋ยวอยู่ไปไหนตายหรือไม่ตายตายนั่นตายครั้งที่สองถามว่าตายแล้วตายเลยไหมไม่เลย ตายแล้วไม่ตายเลยนอนอยู่ในกูโบนั้นรออะไรครับรอฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอีมานข้อที่6อีมานข้อที่5เนี่ยอีมานข้อที่5มีวันอาคิเราะห์อีมานข้อที่6มีคำว่าฟื้นคืนชีพหลังจากตายและมีการให้รางวัลสำหรับคนที่ทำความดีสำหรับคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์สำหรับคนที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์ก็มีรางวัลเหมือนกันเป็นรางวัลที่ร้ายๆหมดเลยที่ไม่ดีนี่ง่ายพี่น้องครับตกลงว่าลองกลับไปทายลูกที่ไปถามลูกว่าลูกเนี่ยคนเนี่ยตายกี่ครั้งแล้วก็เกิดกี่ครั้งส่วนใหญ่ถ้าไม่ฟังศาสนาเนี่ยจะพูดว่าไง
ตายครั้งเดียวแล้วก็เกิดครั้งเดียวแล้วก็มีสวรรค์นรกไปทำอะไรอ่ะท่านสวรรค์นรกเนี่ยเขามีเอาไว้หลังจากตายแล้วฟื้นนะครับเอาตุลงว่าเราตายกี่ครั้ง2เกิด2ตอนนี้ตายมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้เกิดครั้งแรกนะเดี๋ยวรออีก2รายการนะรอตายกับรออะไรรอฟื้นในวันกิยามะห์เราเป็นคน2โลกครับขณะที่นั่งอยู่บนดุนยาใบนี้เนี่ยคิดอะไรคน2โลกคิดไม่เหมือนคนกาเฟตครับคน2โลกก็คิดแบบนี้ที่ท่านนบีสอนนะครับท่านนบีสอนบอกว่ามังกานาติดดุนยาบินียาติฮีใครที่อยู่บนดุนยานึกถึงดุนยาอย่างเดียวอยู่บนดุนยานึกถึงดุนยาอย่างเดียวไม่นึกถึงโลกอาคิเราะห์ขาดทุนยังไงนี่นะสำคัญมากนะพี่น้องมังกานาติดดุนยาบินียาติฮีหรือบินียาตาหูใครที่อยู่บนดุนยานึกแต่ดุนยาอย่างเดียวตัวแทนดุนยามีอะไรตัวแทนโลกดุนยาเนี่ยนอกจากมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนชั้นฟ้าแผ่นดินมนุษย์แล้วก็สัตว์แล้วเนี่ยนะตัวแทนดุนยาที่ทุกคนอยากได้กันทุกคนเลยเนี่ยนะ1เงินใช่หรือไม่ใช่อยากมีเงินไหมอยากมีที่ไหมอยากมีบ้านไหมอยากมีอยากมีรถไหมจักรยานไม่เอากระจกเอาอะไรรถเบนซ์รถคันงามๆนี่ไงพี่น้องใครที่อยู่บนดุนยาแต่นึกแค่ดุนยามีอยู่5รายการ1คิดอยากได้เงินอัลเลาะห์ไม่ได้ห้ามหาไปเลยเงิน2ยึดเรื่องชื่อเสียง3เกียรติยศ4ตำแหน่งอยู่ในสภาหมดเลยหรือตำแหน่งเนี่ยสจ.อบจ.อิหม่ามขอตรงขอเดบเนี่ยตำแหน่งหมดเลยใช่ไหมแล้วก็คิดเรื่องผู้หญิงด้วยผู้หญิงนี่ของอร่อยนะที่มีปัญหากันอยู่ทุกวันนี้ก็เรื่องผู้หญิงเรื่องเงินเรื่องชื่อเสียงตำแหน่งใช่ไหมคนที่อยู่บนดุนยาแค่คิด4รายการ5รายการนี้คิดแค่นี้นะความตายไม่คิดเรื่องอัลลอฮ์ไม่คิดเรื่องนบีไม่คิดเรื่องศาสนาไม่คิดอัลลอฮ์จะทำงานโดยไม่ฟัดรอกัลลอฮุอะลัยฮิอัมรอฮูอัลลอฮ์จะแย่งอัลลอฮ์จะกระชากเอาความสงบออกจากหัวใจของเขาอัลลอฮ์จะแย่งอัลลอฮ์จะกระชากอัลลอฮ์จะดึงเอาความสงบออกจากหัวใจของเขาอันตรายนะพี่น้องนะวิ่งหา5รายการนี้1วิ่งหาเงินวิ่งหาตำแหน่งวิ่งหาเกียรติยศวิ่งหาอะไรนะภรรยาอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามนะพี่น้องครับแต่หา5อย่างนี้พอแล้วอัลลอฮ์นอนสบายเลยรู้เปล่าฟัรกัลลอฮุอะลัยฮิอัมรอฮูอัลลอฮ์จะแย่งเอาออกอัลลอฮ์จะกระชากเอาออกอัลลอฮ์จะดึงเอาออกเอาอะไรออกครับความสุขความสบายความสงบทางหัวใจไม่มีอันตรายไหมจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้มองไม่เห็นก็มองไม่รู้ไอ้คนนี้มันหลงดุนยาไม่ใช่ป่วยโรงพยาบาลไม่ใช่มีรถขับอย่างงามเลยมีตำแหน่งสูงมีคนต้อนหน้าต้อนหลังแล้วก็มีเงินทองเยอะรอมีอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยแต่ความสุขลึกๆในใจไม่มีนี่นบีสอนใครที่หลงดุนยาอย่างเดียวไม่คิดถึงอาคิเราะห์เลยฟัรกัลลอฮุอะลัยฮิอัมรอฮูอัลลอฮ์จะดึงอัลลอฮ์จะกระชากอัลลอฮ์จะอะไรนะจะเอาความสุขในหัวใจลึกๆนั้นเขาไม่สงบครับนอนนี่เครียดตลอดเวลาคิดโอ้โหเนี่ยมันด่ากูอีกแล้ว
กูต้องการจะแก้แค้นมันยังไงเนี่ยเขาจะเลือกกรรมการสุราโอ้โหกลายเป็นสองกลุ่มแล้วกูจะได้หรือเปล่าวะเนี่ยรอกลัวหมดเลยพี่น้องกลัวครับกลัวมากตำแหน่งนี่กลัวจะหลุดไปพี่น้องนั่นคนที่หลงดุนยาอย่างเดียวเอามาดูหะดีษต่อไปอีกครับวะจาอัลฟักรอฮูบัยนะไอไนฮิอัลลอฮ์จะเอาความอยากได้ฟักรอมาถึงความยากจนความอยากได้เนี่ยมาอยู่ข้างหน้าเขาตลอดเวลาอยู่ที่ตาของเขาเห็นแต่เรื่องจนอยากได้หมดเลยพี่น้องขนาดมีบ้านอยู่แล้วนะยังอยากได้อีกมีภรรยาอยู่แล้วอยากได้อีกมีตำแหน่งอยู่แล้วอยากได้อีกนี่นบีพูดเอาไว้ไม่เชื่อไม่มีปัญหาไม่ได้บังคับใครให้เชื่อด้วยสอนให้รู้ให้เปิดหูเปิดตาเปิดสมองนะครับตัวเรื่องว่าถอนเอาความสงบออกหัวใจไม่พออัลลอฮ์จะเอาอะไรมาให้เห็นอะไรใช่ไหมเห็นความอยากตำแหน่งมีอยู่แล้วนะเงินมีอยู่แล้วบ้านมีอยู่แล้วรถมีอยู่แล้วอยากได้อีกนี่ไงคนที่หลงดุนยาเป็นมุสลิมแต่หลงดุนยาเพราะอะไรพ่อไม่เคยฟังศาสนาวันศุกร์ไปนมาดวันศุกร์เหมือนกันแต่ไปนั่งทำอะไรสลีปนั่งหลับนึกพี่น้องเลือกที่ที่เหมาะที่สุดข้างหลังสุดพิงกำแพงสุดาแล้วก็หลับพี่น้องมีไหมแถวบ้านผมแถวนี้ไม่มีนี่เล่าให้ฟังใช่ไหมนี่ครับนี่เห็นอย่างว่านบีนี่สอนเรามาว่าใครที่หลงดุนยาอัลลอฮ์ให้สองรายการรายการที่หนึ่งอัลลอฮ์ถอนเอาความสงบออกจากหัวใจข้อที่สองจะเอาความจนเอาความอยากได้เนี่ยมาอยู่ข้างหน้าเขาตลอดเวลาเอามาดูคนที่เขาอยู่บนดุนยานะครับแต่เนียดของเขาเพื่อโลกอาคิเราะห์ดีหรือไม่ดีอยู่บนดุนยาแต่ใจนึกถึงอัลลอฮ์อยู่บนดุนยาใจถึงนึกถึงสวรรค์นึกถึงนรกอยู่บนดุนยาใจถึงนึกถึงวันอาคิเราะห์นึกถึงดุนยาใจนึกถึงกูโบอัลลอฮ์คนนอนอยู่ในกูโบเนี่ยเขาถูกลงโทษนะถ้าตอบคำถามมารับบุกาไม่ได้มันนบียูกาไม่ได้มันอิมามมูกาไม่ได้เนี่ยเขาถูกลงโทษด้วยค้อนไม่รู้ว่าหน้าเท่าไรพี่น้องซัดเปรี้ยงลงไปที่หน้าผากหรือข้างหลังก็ได้ถามว่าถ้าถูกซัดอย่างนี้เนี่ยหน้าเละหรือไม่เละบนดุนยาเนี่ยลองซัดดูสิเละหมดนะคนที่นึกถึงโลกอาคิเราะห์มันนึกอัลลอฮ์ถ้าฉันตอบปัญหาไม่ได้ถูกลงโทษถูกเคี่ยนถูกตีด้วยค้อนไม่รู้ว่าหน้าเท่าไรดังนั้นหันมาเรียนศาสนาดีกว่ามันรับบุกะใครเป็นพระผู้อาภิบาลของเราอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าต้องเรียนเลยไงอย่างน้อยต้องเรียนซิฟัตอัลลอฮ์เท่าไรที่เราเรียนกันมา20น้อยไปแล้วมั้งเอา99ดีกว่านะซิฟัตอัลลอฮ์มีเท่าไร99พระนามเรียนให้หมดค่อยๆเรียนไปอัลลอฮ์พี่น้องแล้วก็มันนบียุกะใครเป็นนบีของท่านที่ถามว่านบีคือใครเนี่ยมันจะถามว่ามะนบีชื่ออะไรภรรยานบีชื่ออะไรมันจะถามตรงนั้นถามว่าซุนนะห์นบีคืออะไรนบีนมาดยังไงยืนเนี่ยเท้าชิดกันหรือห่างกันนะครับแล้วอาบน้ำนมาดเช็ดศีรษะกี่ครั้งนะครับแตะอย่างนี้หรือว่ารูปอย่างนี้ไปเรียนสิแล้วก็อยู่กับสามีภรรยานี่ทะเลาะกันใครเงียบก่อนเอ้าถามใครเงียบก่อนใครเงียบก่อนสามีภรรยาเถียงกันในบ้านใครเงียบก่อนมาต่อก็ได้สามีเงียบก่อนแล้วใครง้อก่อนผู้ชายไม่อยากฟังเลยครับผู้ชายเงียบก่อนแล้วผู้หญิงงอก่อนนี่ซุนนะห์นบีไม่เรียนก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกไม่ได้บังคับแต่ผมนำมาไปใช้กับ
ผมนำมาประชาครับเพราะว่านบีเนี่ยเคยมีเสียงกันในครอบครัวนบีนิ่งก่อนพอนบีนิ่งเรื่องมันก็งบเลยพี่น้องทั้งหลายแล้วคนที่งบก่อนใครรู้เปล่าภรรยาอย่างนี้เป็นต้นนี่ซุนนะห์นบีครับมาถามในกูโบนี่ไม่ได้ถามบุญนี่ที่ไหนถามในกูโบว่ารู้จักซุนนะห์นบีเปล่าอ้าวมันอิมามุกะใครเป็นอิหม่ามของคุณคำว่าอิหม่ามเนี่ยไม่ใช่อิหม่ามมัสยิดนะผมตอนเด็กๆเข้าใจว่าอิหม่ามสุเราโอ้ก็ถามคนในกูโบเลยเนี่ยพอเรียนไปเรียนไปไม่ใช่ครับวัลกุรอานอิหม่ามีกุรอานคืออิหม่ามของฉันคือกุรอานมาถือเป็นทางนำอ่ะเป็นนำเราอ่ะถ้าเราเอากุรอานไว้ข้างหน้ากุรอานก็จะพาเราไปสวรรค์แต่ถ้าหากเราเอากุรอานวางไว้ข้างหลังนะกุรอานก็จะดันเข้าตกนรกฉะนั้นผมต้องการจะคุยกับท่านพี่น้องคนสองโลกเนี่ยต้องอ่านกุรอานทุกวันและอ่านกุรอานช่วงไหนที่ดีที่สุดรู้มาช่วงไหนครับช่วงรอยต่อของเวลาช่วงเปลี่ยนช่วงเวลาพี่น้องครับอย่างช่วงกลางวันจะมากลางคืนจะไปช่วงซุบฮ์แล้วก็ช่วงกลางคืนจะมากลางวันจะไปเห็นไหมมักริบอ่านกุรอานสองช่วงนี้อัลลอฮ์จะให้สมองของท่านปัญญาของท่านไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วก็บรรดาอาเลมอุลามะบรรดาพวกนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นมุสลิมนะคนที่แอนตี้อัลลอฮ์เราไม่เอามาคุยพี่น้องอาเลมอุลามะกับนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นมุสลิมเขาวิจัยแล้วว่าสมองของคนเนี่ยมันมีหยักใช่ไหมล่ะข้างในนี่มีหยักเนี่ยทำให้หยักนี่มันเพิ่มขึ้นด้วยการอ่านอัลกุรอานตอนไหนตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นๆอัลลอฮ์สองช่วงนี้พี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็โรคอัลไซเมอร์ไม่มีอัลลอฮ์ไม่ให้เป็นโรคอัลไซเมอร์คนที่อ่านอัลกุรอานอ่านกุรอานมีสองอย่างอ่านเพื่อให้จบเป็นเล่มๆกับอ่านกุรอานแบบตะดับบุตแบบพิจารณาแล้วก็ท่องสับเป็นบางคำแล้วก็เอาเนื้อหากุรอานไปใช้ในชีวิตประจำวันถ้าอ่านกุรอานแบบนี้นะพี่น้องครับอัลลอฮ์จะให้สมองของเขาเนี่ยชั้นหนึ่งอาจจะนั่นคนที่อยู่บนดุนยานี้หัวใจของเขานึกถึงอัลกุรอานนึกถึงสุนนะของท่านนบีนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆอัลลอฮ์จะทำไงรู้ไหมอัลลอฮ์จะให้ริสกีดุนยาเนี่ยคลานมาหาเขาที่เท้านึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนึกถึงกุรอานเยอะๆนึกถึงซุนนะห์นบีเยอะๆนึกถึงซุนนะห์นบีอธิบายอย่างนี้นบีจะนอนเนี่ยนบีนอนท่าไหนรู้เปล่าเอาถามพวกเรานึกในใจก็ได้ท่าไหนนบีจะนอนตะแคงขวาครับนบีเห็นชายคนหนึ่งนอนคว่ำอยู่ในมัสยิดนบีเดินกับนบีเอาเท้าเขี่ยบอกลุกอย่านอนท่านี้ท่านี้มันท่าของชาวอะไรชาวนรกฉะนั้นท่านอนตะแคงขวาเป็นท่าที่นบีสอนแล้วชาวโลกอ่ะยอมรับกันหมดแล้วโอ้นอนตะแคงขวานี่ดีที่สุดไม่มีอะไรมาทับหัวใจแล้วก่อนนอนตอนกลางคืนทำอะไรครับคนหลงดุนยาไม่รู้หรอกครับแต่คนที่หลงอาคิเราะห์คนที่นึกถึงซุนนะห์นบีนึกถึงกุรอานนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงรอซูลพี่น้องครับถ้านอนนอนตะแคงขวาก่อนนอนให้แปรงฟันก่อนแล้วก็อาบน้ำนมาดก่อนแล้วไปตะปัดที่นอนก่อนแล้วก็ก่อนนอนจริงๆให้ยกมือขึ้นทั้งสองมือนะแล้วก็เป่าก่อนแล้วก็อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอ่านสามกุลเนี่ยให้มันจบแล้วก็ลูบตั้งแต่ศีรษะใบหน้าเนี่ยทั้งตัวเลยพี่น้องทำอย่างเงี้ย
3 times 3ครั้งแล้วก็อ่านอายะห์กุรซีอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูอ่านให้จบพี่น้องเวลาจะนอนจริงๆก่อนนอนอ่านซุบฮานัลลอฮ์อีก33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาฮ์อีก33ครั้งอัลลอฮ์ก็ไปอีก33ครั้งพี่น้องพอจะนอนจริงๆให้เอามือขวาจับแก้มขวานอนตะแคงขวาอ่านว่าไงบิสมิลลาฮุมมะอามูตุวะอะฮยานี่สำหรับคนที่นึกถึงโลกอาคิเราะห์คนที่ปฏิบัติตามนบีทั้งหมดพี่น้องเท่าที่มีความสามารถจะปฏิบัติได้นะรู้ไหมอัลลอฮ์จะให้อะไรบนยานี้อัลลอฮ์จะให้ดุนยานี่คลานมาหาเขาคลานนะเอาดุนยานี่มาถึงเอาเงินเอาชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศผู้หญิงเชิญครับคลานมาหาเขาพี่น้องต้องปฏิเสธบอกไม่เอาเอาเงินไม่เอานั่นคนที่นึกถึงอาคิเราะห์เขาไม่ละโมบเยอะได้แค่นี้ที่เหลือเอาไปเลยบริจาคบริจาคให้งานสุราให้งานโรงเรียนฉันไม่เอาพี่น้องฉะนั้นใครอยู่บนดุนยาใบนี้นึกถึงโลกอาคิเราะห์เยอะๆนะครับอัลลอฮ์จะให้อะไรรู้ไหมให้เงินคลานมาอยู่ที่เท้าเขาให้ผู้หญิงให้เกียรติยศให้ตำแหน่งให้เขาแต่เขาเอาไหมเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยตอนก้มอ่ะก้มแล้วก็หยิบขึ้นมามาใจนะอยากได้เลยพี่น้องนี่นบีสอนเราครับพี่น้องเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเป็นคนกี่โลกดี2โลกดีกว่าดุนยาต้องเอาไหมเอาพอประมาณส่วนอาคิเราะห์เอามากกว่าดีหรือไม่ดีดีมากครับฉะนั้นเรียนซุนนะห์นบีแน่นอนครับพอใครไปเรียนซุนนะห์นบีเขาเปิดสอนซุนนะห์นบีริมบ้านจะพูดว่าเอ็งไปเรียนซุนนะห์นบีมาทำไมทำให้พี่น้องแตกแยกกันมันต้องอยู่แบบนี้แหละแบบไม่เรียนแบบยาเห็นถ้าเรียนปั๊บรู้มาอ้าวนอนตามสุนนะห์นบีต้องแปรงฟันตามสุนนะห์นบีต้องนอนตะแคงขวาเอ็งเอาอะไรมาสอนเนี่ยแช่ฉันไม่เคยสอนสักทีหนึ่งพี่น้องครับฉะนั้นไม่อยากแตะเยอะนะเดี๋ยวมันกระเทือนนะยึดสุนนะห์นบีใครจะตาหน้าว่าเป็นพวกนั้นพวกนี้เชิญนะก็ด่าไปเถอะพี่น้องฉะนั้นสถาบันใดที่มีการอบรมนั่นคนที่ห่วงอาคิเราะห์ถ้าสถาบันใดมีสถาบันดีมีไอดีมีเก้าอี้สวยแต่ไม่เคยเปิดอบรมเลยพี่น้องกลัวจะจานสุรามีจานอะไรสมาคมอย่าเอามาชาติเดี๋ยวมันจะแตกก็เก็บไปสิพี่น้องมีประโยชน์อะไรเลยพี่น้องฉะนั้นมีสมาคมมีมูลนิธิมีโรงเรียนเนี่ยผู้จะเปิดสอนคนสอนฟรีพี่น้องคนที่เป็นสสขอแตะนิดนึงนะรับผิดชอบเองอาหารมื้อนี้ฉันรับเองไฟค่าไฟแอร์ฉันรับผิดชอบเองเนี่ยใครที่มีเงินเยอะๆนึกถึงซุนนะห์นบีนึกถึงอิสลามใครที่มีตำแหน่งสูงๆนึกถึงอิสลามใครที่มีชื่อเสียงโด่งดังคิดถึงอิสลามแบบท่านนบีท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอับดุลรอมานบินเอาเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งในโลกครับวันตายหรือเปล่ามีเงิน 150,000 กว่าล้านวันที่ท่านตายมีแสนเงิน 150,000 ล้านดิรฮัมแล้วก็มีแพทย์เนี่ยเป็นหมื่นๆตัวเรามีแกะเนี่ยเป็นหมื่นๆตัวมีอูฐเป็นพันๆตัวมีบ้านเช่าไม่รู้ว่ากี่หลังให้คนอยู่ฟรีนั่นคนที่มีดุนยาแล้วก็ไม่เลิมโลกอาคิเราะห์บุคคลตัวอย่างในอดีตมีไหมมีครับเขาไม่คิดขี้เหนียวพี่น้องอัลลอฮ์หัวใจงามชีวิตของอับดุลรอมานบินเอาตอนไปจากนครมักกะไปอยู่ที่มะดีนะห์ใหม่ๆจนที่จนเนี่ยมาเจอเงินไม่มีนะทรัพย์สินมีถูกยึดหมดเอ็งเอาศาสนานำหน้าใช่มั้ยเอ็งไปตัวเปล่าเอ็งรักนบีมุฮัมมัดใช่มั้ยไปอยู่กับนบีที่มักกะทรัพย์สินที่มีอยู่เอ็งอย่าเอาไปนะอัลลอฮ์พวกอาหรับ
ยายลียามันก็เก่งกว่าเราตั้งเยอะนะพี่น้องมันคนตามตัวเลยเอาเสื้อผ้าไปชุดเดียวพออย่างอื่นห้ามมาไปดุลมังก็ไปพี่น้องไปอยู่ที่นครมะดีนะห์นบีก็เขาเรียกว่าจับอาคอให้คนมักกะที่ยากจนอยู่กับคนรวยชาวมะดีนะห์เขาเรียกว่าอาคอจับเป็นคู่กันในโลกมีครั้งแรกครั้งเดียวในโลกสมัยนี้ไม่มีขนาดโลกเจริญในขนาดนี้นะยังไม่มีใครจับให้คนจนกับคนรวยอยู่ด้วยกันนะพี่น้องมีใครกล้าทำด้วยอ่ะแล้วจันนบีทำแล้วสำเร็จไหมมีประมาณ30กว่าครอบครัวนะจับเป็นคู่จนกับรวยมาอยู่ด้วยกันจนกับรวยมาอยู่ด้วยกันไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายแต่กันนะผู้ชายกับผู้ชายมาอยู่ด้วยกันพี่น้องจะได้ดูแลกันท่านซาดนบีให้อับดุลรมานบินเอามาอยู่ท่านซาดท่านซาดเสนอ3รายการดูที่ว่าใจของเขาเนี่ยคนที่มีดุนยาแล้วมีอาคิเราะห์คู่กันเนี่ยใจเขาเมตตาคนยังไงเนิ่งเขาเสนอ3รายการให้อับดุลรหมานบินเอาอับดุลรหมานบินเอาฉันเสนอคุณ3รายการนะเอาไปบ้าน1หลังฉันมี2หลังฉันมีสวนอินทผลัมคุณเอาไปสวนหนึ่งฉันมีภรรยา2คนคุณเลือกเอาไปคนหนึ่งเห็นไหมเสนอภรรยาให้เสนอบ้านให้เสนอสวนให้อัลลอฮ์มันเอาป่ะบารักัลลอฮ์บารักัลลอฮุฟีมาลิกะวะอะห์ลิกะผมเอาภาษานี้ไปชาที่ TMTV บารักัลลอฮุลักะฟีอะห์ลิกะวะมาลิกะขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ให้ทรัพย์สินคุณมีบรักัตครอบครัวคุณมีบรักัตนะครับภรรยาคุณมีบรักัตฉันไม่เอาอะไรเลยดุลลานีอะลัสูกโชว์มีเดอะมาร์เก็ตพาฉันไปตลาดไม่เอาอะไรเลยเมียก็ไม่เอาบ้านก็ไม่เอาสวนก็ไม่เอาโชว์มีเดอะมาร์เก็ตนี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับพาเนี่ยไปตลาดหน่อยเขาคิดถึงธุรกิจค้าขายท่านสะอาดก็พาอับดุลรหมานไปดูที่ตลาดพอเห็นตลาดพ่อก็บอกว่าพอแล้วฉันได้ไอเดียแล้วฉันเก็ตไอเดียแล้วฉันทำธุรกิจครับสิ่งแรกที่อับดุลรหมานเอาไปขายที่ตลาดพี่น้องครับจากซื้อจากตลาดมาขายตามบ้านเซลลิ่งดอทูดอเนี่ยเดินขายตามบ้านเนี่ยใครคิดก่อนพี่น้องอับดุลรหมานเป็นเอ้าที่เดินขายของกันตามบ้านเนี่ยเดินตามใครส่วนใหญ่ไม่เคยเอ่ยอับดุลรหมานบินเอาสักคนหนึ่งเหมือนกับเราดูถูกเขาน่ะไม่ได้ให้เกียรติเขาอะเขาว่าฝรั่งทำมายะฮูดีทำมาใครบอกคุณอับดุลรหมานบินเอาทำเป็นคนแรกพี่น้องเดินขายเอาเนยแข็งมาขายตามบ้านผู้หญิงแม่บ้านก็โอ้ดีฉันไม่ต้องเหนื่อยสั่งต่อพรุ่งนี้เอาอันนี้นะเอาอันนี้นะแค่2 3เดือนพี่น้องครับรีสกีมาเต็มเลยไปนั่งกับท่านนบีไม่ได้บอกนบีตอนแต่งงานได้ข้อคิดอะไรบ้างพี่น้องนบีรู้เองดุลรหมานบินอาบจะแต่งงานเพราะว่าไปสังเกตที่มือดุลรหมานมันมีสีพ่อผู้หญิงเขาใส่อะไรนะใส่ฮันน่าใช่ไหมล่ะก็ไปถูกมือดุลรหมานบินอาบนบีถามว่าดุลรหมานท่านตะซาวัชครับคุณแต่งงานแล้วใช่ไหมบอกว่าน้ำตะซาวัชอยู่เมื่อคืนนี้เองอ่ะนบีไม่ได้ถามว่าทำไมไม่ชมไม่บอกฉันเห็นไหมนี่เป็นข้อเตือนใจที่ดีนะทำไมไม่บอกฉันฉันกินไม่เยอะหรอกภาษานี้ไม่มีออกจากปากนบีนบีบอกว่าอาวลิมวะลาบิชาตดุลรหมานเอ๋ยคุณรวยขนาดนี้เนี่ยนะเชือดแพะสักตัวหนึ่งได้ไหมเลี้ยงคนที่มาในวันนิกาของคุณนิกาไปแล้วนะให้เลี้ยงอาหารนบีไม่ได้ตำหนิไม่ได้โกรธอับดุลรหมานทั้งที่มาจากมักกะด้วยกันนะมาอยู่ที่มะดีนะห์ประมาณ20กว่าหลังนี่มันน่าจะบอกชาวมักกะด้วยกันก่อนใช่หรือไม่ใช่แต่งงานเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยมาอยู่คลอง10อย่างเงี้ยอัลลอฮ์ว่าแต่งงานดูสาวมึงไม่บอกกูหรอกว่าเฮ้ยกูกินมาเยอะนะโมโหนะท่านนบีไม่ได้โกรธ
นี่กับขอดูอาบารักอัลลอฮุลกะวะบารักอะลัยกะวะจะมาใบนะกูมาฟีไคริงกับขอดูอาไงนี่ไงรูปแบบนบีครับพี่น้องจะได้คนสองโลกดีหรือไม่ดีคนโลกเดียวดีหรือไม่ดีคนเอาโลกเดียวเนี่ยดีหรือไม่ดีถ้าเอาโลกเดียวอัลลอฮ์จะดึงเอาความสุขเอาดึงเอาความแฮปปี้ออกเอาดึงเอาความสุขออกแล้วก็จะบรรจุอะไรนะบรรจุเอาความกลัวความอยากมาอยู่ของหน้าคุณตลอดถ้าท่านนึกถึงอาคิเราะห์เยอะๆนะพี่น้องอัลลอฮ์จะให้โลกดุนยาให้5รายการนี่นะเงินผู้หญิงชื่อเสียงเกียรติยศคลานมาหาท่านจะเอามั้ยไม่เอาเห็นมั้ยพี่น้องฉะนั้นอยู่บนดุนยาใบนี้อย่าหลงดุนยาเอาดุนยาเป็นเครื่องมือที่จะนำเราไปสู่อาคิเราะห์แบบสง่างามพี่น้องครับเมื่อกี้ผมคุยกับท่านพี่น้องบอกว่าให้อ่านกุรอานทุกวันอ่านกุรอานช่วงไหนดีที่สุดช่วงไหนช่วงเช้ากับช่วงเย็น 80%อัลลอฮ์จะให้สมองท่านเนี่ยเป็นสมองที่เขาเรียกว่านะ bright สติปัญญาดีนะครับแล้วก็โรคอัลไซเมอร์จะไม่มีแต่ต้องอ่านจริงๆนะพี่น้องอ่านแบบตะดับบุตรพิจารณาดูความหมายของกุรอานด้วยและท่องศัพท์บางคำด้วยใช่ไหมอย่างกันเนี่ยวัตตีนิวาซัยตูนเอตีนแปลว่าอะไรและไซตูนแปลว่าอะไรนึกอ่ะโทรศัพท์มหาจารย์ครูแอร์ก็เสียแล้วอ่ะมหาคาดีอ่ะอาจารย์ยูซุฟพงกวีอาจารย์ครับวัตตีนในวัตไซตูนเนี่ยแปลว่าอะไรเขาก็อธิบายให้เราฟังต้นมะเดื่อวัตตีนวัตไซตูนต้นมะกอกทำไมอัลลอฮ์พูดถึงต้นมะเดื่อกับต้นมะกอกวะนะฟีกุรอานต้องนึกอ๋อต้นมะกอกนี่น้ำมันมะกอกอัลลอฮฺอักบัรกินแล้วสมองดีใช่ไหมฉะนั้นอ่านกุรอานต้องรู้ความหมายของมันแล้วก็หาประโยชน์จากอัลกุรอานนบีพูดอีกอย่างนะครับอะไรกุมบิชชิฟาไอนี่จงหายาสองรายการรักษาตัวคุณมียาสองรายการชิฟาไอนี่มีตัวยาสองรายการคุณดูแลให้ดีนะ1อัลอาซัลน้ำผึ้ง3วัลกุรอานและการศึกษาหาความรู้จากกุรอาน2รายการนี้เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดเอาอาซัลผมไปศึกษาเรื่องอาซัลมาเรื่องน้ำผึ้งผมมีทานน้ำผึ้งทุกวันทานน้ำผึ้งกับโกโก้กับพี่น้องน้ำผึ้งช้อนหนึ่งโกโก้2ช้อนแล้วก็เอาน้ำอุ่นใส่กินทุกวันตอนเช้าแล้วก็น้ำตาลอย่ากินกินน้ำผึ้งน้ำตาลทำให้เป็นโรคเยอะพี่น้องผมฟังเรื่องน้ำตาลเนี่ยมาจากดร.มหาเดชของมาเลเซียเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเขาสัมภาษณ์ว่า How you look your health คุณดูแลสุขภาพคุณยังไงดร.มหาเดชบอกว่า I never eat sugar ฉันไม่กินน้ำตาลเลยเราต้องมาศึกษาฉะนั้นขนมหวานนี่นะนี่ไม่ได้ห้ามนะทานไปเถอะแต่สำหรับผมไม่ทานเพราะผมกลัวถ้าจะกินของหวานกินอะไรดีน้ำอะไรน้ำผึ้งอาซัลน้ำตาลทรายขาวเนี่ยอย่ากินนี่พวกโรงงานมาโมโหผมแล้วมุสตาฟาเองโฆษณาไม่ให้กินน้ำตาลทรายขาวแล้วโรงงานกูไม่แย่เหรอก็คนไม่เข้าใจเยอะพี่น้องแค่นี้มาเท่าไหร่หรอพี่น้องฉะนั้นถ้าจะกินน้ำผึ้งผมขอแนะนำกินอะไรกินน้ำผึ้งนั่นแทนน้ำตาลแล้วก็หยุดสูตรท่านหญิงฟาติมาดูสาวนบีเนี่ยนะน้ำผึ้งกับน้ำมันมะกอกน้ำผึ้งกับน้ำมันมะกอกผสมกันเอาน้ำอุ่นใส่นี่สูตรลูกสาวนบีใครสอนนบีสอนลูกสาวนบีให้กินน้ำผึ้งกับน้ำมันมะกอกผสมกันตอนนี้นะตอนเช้าๆวันละสองครั้งวันละครั้งหนึ่งก็ได้สุขภาพแข็งแรงคงคอนี่ไม่เจ็บโรคโควิดหายหมดพี่น้องครับ
ตกลงว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องผูกพันกับคำสอนของนบีนะปลอดภัยเพราะนบีเนี่ยสอนทุกเรื่องนะครับไม่แต่ท่านอนยังสอนใช่ไหมเข้าห้องน้ำสอนต่อสอนทะเลาะกันในครอบครัวสอนเปล่าใครนิ่งก่อนพูดอยู่ครั้งนึงใครนิ่งก่อนผู้ชายก็กูไม่อยากฟังเลยกูซื้อรถให้ภรรยาปลูกบ้านให้ภรรยาซื้อทองให้ภรรยาใส่อัลลอฮ์เวลามีเสียงกันในครอบครัวให้สามีนิ่งก่อนนี่มันเป็นไปไม่ได้วะความคิดของเองครับท่านความคิดตัวเราพี่น้องอย่าเอาความคิดเรานำหน้าต้องเอาซุนนะห์นบีนำหน้าเอาอิสลามนำหน้าเอากุรอานนำหน้าพี่น้องครับกุรอานเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดเวลาลูกท่านร้องตอนกลางคืนเนี่ยต้องนึกนะเด็กร้องทำไมยิ่งอายุ3เดือน4เดือน5เดือนเนี่ยร้องร้องทำไมพี่น้องครับชัยฏอนทั้งหมดเลยนะเอาเนี่ยเอามือมากระทุ้งที่ท้องเด็กมันก็ร้องวิธีให้เด็กร้องพี่น้องชัยฏอนทำให้ร้องให้เงียบทำยังไงแม่ที่มีศาสนาแม่ที่มีสองโลกไม่ใช่แม่โลกเดียวนะแม่โลกเดียวก็พาไปหาหมอสิใช่ไหมถ้าแม่สองโลกโอ้คิดถึงซุนนะห์นบีก่อนเด็กร้องนี่พอชัยฏอนแม่ก็นั่งยกมือขึ้นเป่าก่อนแล้วอ่านสามกุลแล้วลูบตั้งแต่ศีรษะทำอย่างเงี้ย3 times 3ครั้ง3ครั้งพี่น้องเดี๋ยวลูกเงียบฉะนั้นบ้านมุสลิมนี่พี่น้องครับต้องมีเสียงกุรอานไม่ใช่เสียงเพลงไม่ใช่เสียงดนตรีไม่ใช่เสียงอะไรทะเลาะกันไม่ใช่พี่น้องฉะนั้นบ้านมุสลิมพี่น้องครับชัยฏอนเนี่ยมันจะหนีออกจากบ้านบ้านที่มีเสียงกุรอานเสียงคุยกันดีๆอบรมด้านศาสนานะครับถ้าเสียงทะเลาะกันนินทากันใส่ร้ายกันอะไรอยู่เต็มครับชัยฏอนอยู่เต็มสังเกตยังไงชัยฏอนอยู่เต็มลูกไม่นมาดนะภรรยาอาจจะไม่นมาดก็ได้สามีอาจจะไม่นมาดก็ได้นึกถึงดุนยาดุนยาดุนยาสังเกตนะบ้านที่ไม่มีศาสนาเนี่ยเขาจะเอาดุนยาเข้าบ้านเต็มหมดเลยหนึ่งพรมต้อง20ผืนแขวนด้วยปูด้วยสารพัดพี่น้องแต่อายะห์กุรอานสักอายะห์นึงที่ฝาผนังมีไหมอย่าๆๆๆๆๆใบตุลาออก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 นั่นบ้านที่หลงดุนยาพี่น้องครับนบีสั่งนะเวลาแขกไปมาที่บ้านเนี่ยต้องดูแลแขกให้ดีนะต้องดูแลแขกให้ดีอย่ากดดันแขกพี่น้องแล้วก็ต้องอะไรนะคนที่ต้อนรับแขกคนแรกของโลกนะใครพี่น้องครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไม่ใช่นบีมุฮัมมัดนบีอิบรอฮีมที่อยู่ในบันทึกในกุรอานหมดเลยนะครับและแขกที่มาวันนั้นน่ะมันจะคนธรรมดาเป็นมาลาอิกะมานั่งอยู่ที่บ้านนบีอิบรอฮีมนบีก็นึกว่าเป็นแขกจริงๆพี่น้องก็แขกจริงๆแต่จะไม่ใช่คนเป็นมาลาอิกะจัดอาหารมาวางไว้ตอนนี้มารายการเนี่ยกินอาหารเปล่าไม่กินดื่มไหมไม่ดื่มเข้าห้องน้ำไหมไม่เข้าใช่ไหมนอนไหมไม่นอนมารายการก็นั่งอยู่นบีถามว่าทำไมคุณไม่ทานอาหารล่ะพอแสดงตัวเป็นมารายการอ๋อโล่งใจเลยนี่มารายการมาเยี่ยมบ้านนบีอิบรอฮีมแล้วก็เพื่อจะสอนนบีอิบรอฮีมเราสอนพวกเราว่าการต้อนรับแขกเป็นศาสนาพี่น้องครับฉะนั้นการที่เราแต่งตัวสะอาดสะอาดไปที่บ้านคนหนึ่งไปเยี่ยมเขาเป็นศาสนาครับฉะนั้นผู้หญิงมุสลิมะอยู่บ้านต้องแต่งตัวสวยได้ไม่สวยไม่ใช่แต่งตัวตอนออกมาข้างนอกอย่างเดียวนะอยู่ในบ้านต้องแต่งตัวสวยใส่ยาหม่องหรือว่าใส่น้ำหอมอิหม่ามภรรยาใส่น้ำหอมจะชื่นใจมากผู้ชายทุกคนอยากให้ผู้หญิงแต่งตัวสวยๆท่านหน้าที่ของผู้ชายให้ทำ7ข้อนะ1ดูแลด้านอาหาร2ดูแลด้านเสื้อผ้าของภรรยา3ค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยค่าใช้จ่ายพ็อกเก็ตมันนี่เนี่ยต้องดูแลภรรยาแล้วก็อย่าด่าภรรยาอย่าตบหน้าภรรยาที่นบีสั่งใช่ไหม
อิสลามสอนดีหมดเลยพี่น้องไอดาภรรยานี่ผมไม่มั่นใจว่าพวกเราทำกันหรือเปล่าอย่าทำครับพี่น้องอย่าด่าภรรยาอย่าตบหน้าภรรยาแล้วก็อย่าหนีปัญหาด้วยพี่น้องให้คุยกับภรรยาพูดจาดีๆครับพี่น้องแล้วขอดุอารวมไปถึงลูกจะหมดเวลาแล้วครับลูกเวลาลูกดื้อเนี่ยด่าหรือขอดุอาลูกดื้อดื้อขอดุอาหรือด่าลูกหลายคนที่มีศาสนาที่มีอาคิเราะห์ที่อ่านกุรอานที่เรียนซุนนะห์นบีเขาจะไม่ด่าลูกครับเขาจะขอดุอาให้ลูกนี่อิหม่ามคูไดฟีเนี่ยที่มักกะห์เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นอิหม่ามทั้งสองมัสยิดใช่ไหมมักกะห์กับมะดีนะห์บินไปบินมาระหว่างสองเนี่ยสองฮารอมัยเนี่ยพี่น้องครับเมื่อตอนเล็กๆอายุที่7 8ขวบเนี่ยซนคนจะเป็นอาลิมอุลามะตอนเด็กซนทุกคนนั่นแหละพี่น้องพวกเราเนี่ยก็ซนก็เตะมีแขกมาที่บ้านแขกจะมาแม่ก็เตรียมอาหารไว้บนโต๊ะระหว่างนั้นลูกก็เล่นฟุตบอลก็ร่วงมาที่จานที่ถ้วยมันก็อะไรก็แล้วมันก็กระจายแตกแม่โกรธกับขอดุอาว่าโอ้อัลลอฮ์ให้ลูกฉันได้เป็นอิหม่ามของมัสยิดฮารอมัยทั้งสองแห่งด่าไม่ใช่ซุนนะห์นบีแม่ด่าลูกไม่ใช่ซุนนะห์นบีอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการเตือนกันพูดภาจาพูดจาเพราะๆพูดจาดีๆยิ้มยิ้มอัลลอฮุอักบัรเนี่ยเอาซุนนะห์นบีมาใช้ในบ้านเนี่ยคณะใหม่เหรอเป็นคณะใหม่ตรงไหนพี่น้องทำให้บ้านท่านมีบารักัตนะพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นลูกก็เหมือนกันอยู่กับพ่อแม่นี่นะครับอย่าทะเลาะกับพ่อแม่อย่าทำให้พ่อแม่ตั้งโกรธยิ่งมาอายุ70มี80มีใช่ไหมท่านก็ต้องล้างก้นล้างก้นอะไรตาอะไรอยู่ในบ้านเนี่ยเวลาแม่บ่นเนี่ยลูกต้องนั่งเงียบๆอย่าไปเถียงพ่อแม่ครับฉะนั้นลูกจะไม่มีบรรยากาศถึงจะมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านแสนล้านก็เถอะจะมีตำแหน่งขนาดไหนก็เถอะถ้าแม่โกรธนะบ้านปลายชีวิตของลูกคนนี้ไม่มีบรรยากาศพี่น้องครับฉะนั้นอย่าเถียงแม่วันนี้บ่นเราใช่ไหมอาทิตย์หน้าก็ได้มะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมะพูดนะผิดนะที่ถูกนบีสอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่พูดมาแล้วตอบทันทีทันควันไม่ใช่ฉะนั้นอัคลากมารยาทของผู้ศรัทธาต่อรอดคนสองโลกต้องนึกถึงให้เกียรติอัลลอฮ์ให้เกียรตินบีมุฮัมมัดให้เกียรติอัลกุรอานและให้เกียรติพ่อแม่ตัวเองครับสุดท้ายนะสุดท้ายนี้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้พี่น้องที่มางานวันนี้นะครับงานรวมน้ำใจอะไรนะรวมพลคนใจบุญ65มีบารอกัตในชีวิตมีอีหม่านเยอะๆมีตักวามียะกีนมีอิห์ซานมีอิคลาสมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีลูกหลานที่ซอลแล้วไปขอดุอาให้ครับผมขอจบรายการของผมเพียงแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين